วัสดีครับ Running Notebook นะครับวันนี้เดี๋ยวก็จะมาคุยเกี่ยวกับแต่ Elite รุ่น Challenge อีกวันหนึ่งนะครับก็คือคู่นี้เนี่ยวิ่งได้70กิโลเมตรแล้วนะครับก็คือจะเอามาคุยอีกวันหนึ่งก่อนที่มันจะเก่าไปกว่านี้นะครับทุกทีที่ทำคลิปเนี่ยไม่ว่าตอนเชียงใหม่ก็จะเป็นตอนเย็นๆมืดๆนะครับก็จะได้เห็นชัดๆนะครับแต่ก่อนอื่นเนี่ยเดี๋ยวเราก็มาคุยเกี่ยวกับถุงเท้าที่จะต้องใส่กับรองเท้าแตะวิ่งมาราธอนกันก่อนนะครับรองเท้าแตะวิ่งมาราธอนส่วนใหญ่จะเป็นในลักษณะหูคีบอย่างนี้นะครับดังนั้นเนี่ยถุงเท้าเนี่ยมันก็ควรจะลงล่องลึกนิ้วชัดเจนแบบนี้นะครับไม่ใช่แบบฟรีไซส์นะครับอันนี้ก็เป็นถุงเท้าของอินจินจินะครับอันนี้เป็นแบบหนานะครับผมก็ใช้มาแล้วเนี่ยประมาณ10เดือนนะครับก็ยังแข็งแรงอยู่เลยนะครับนี่นะครับถุงเท้าซึ่งดูจากล่องนิ้วเนี่ยมันเหมาะกับการใช้กับรองเท้าแตะวิ่งมาราธอนนะครับถ้าเกิดเป็นแบบที่ล่องไม่ลึกเนี่ยถ้าเกิดวิ่งไปเนี่ยถุงเท้ามันก็จะดีดออกประมาณนี้นะครับดังนั้นเนี่ยถุงเท้าก็มีผลก็อยากให้เพื่อนๆนักวิ่งพิจารณาตรงส่วนนี้ด้วยนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูส่วนต่อไปก็คือดูแตะอีลิตรุ่นชาเลนจ์เนี่ยกันแบบเต็มๆสว่างๆนะครับว่าเป็นยังไงบ้างนี่นะครับก็มาดูตัวรองเท้าแบบเต็มๆเลยนะครับก็จะเป็นในลักษณะยึด3จุดแบบนี้นะครับก็จะให้เห็นกันชัดๆเลยแล้วก็ด้านหน้าตรงนี้นะครับก็จะมีตุ่มมาโผล่ตรงนี้สำหรับรุ่นชาเลนจ์เนี่ยมันก็จะเป็นพื้น EVA ที่มีดรอปนะครับดรอป5มิลลิเมตรความแข็งหรือความอ่อนนุ่มเนี่ยถ้าเกิดตรงความอ่อนนุ่มเนี่ยมันจะใกล้เคียงกับรุ่นเดิมรุ่น Eros เดิมของเขานะครับก็คือ50ถึง55นะครับแล้วก็หน้ากว้างแต่ด้วยรูปทรงเนี่ยพื้น EVA แบบนี้เนี่ยมันทำให้รองเท้าเนี่ยมันค่อนข้างจะมีความมั่นคงในการที่ขึ้นรูปแบบนี้ขึ้นมานะครับเนี่ยถ้าเกิดเป็นรุ่นเดิมเนี่ยตรงนี้มันก็จะมีความอ่อนนุ่มได้มากกว่านะครับมุมนี้นะครับก็จะชัดเจนขึ้นนะครับที่บอกไปเมื่อกี้เนี่ยรุ่นชาเลนจ์เนี่ยพอเป็นทรงนี้ออกมาแล้วเนี่ยเรียกว่ายังไงดีมันค่อนข้างจะมั่นคงกว่าตรงนี้นะครับมันจะไม่ค่อยยุ้ยนะครับเนี่ยมันจะแข็งๆนะครับก็เรียกว่ามั่นคงนะครับแต่ถ้าความนุ่มเนี่ยมันก็ตามสเปคของมันก็คือ50ถึง55นะครับ hard net durability มาดูรูปทรงชาเลนจ์อีกครั้งหนึ่งนะครับก็จะมีตรงนี้นะครับที่ซัพพอร์ตขึ้นมาตรงช่วงอุ้งเท้าตรงนี้นะครับและอันนี้ก็เป็นลักษณะพื้นที่ผ่านการใช้งาน70กิโลเมตรแล้วนะครับถ้าดูตามนี้เนี่ยล่องลึกประมาณ3มิลลิเมตรนะครับใช้งานไป70กิโลเมตรแล้วเนี่ยก็แทบจะไม่ได้สึกอะไรลงไปเท่าไหร่นะครับนี่นะครับให้ก็ให้ดูพื้นทั้งสองข้างดูแล้วก็เป็นรองเท้าที่สวยงามทีเดียวนะครับพอเข้ากับการยึดทั้ง3จุดแล้วเนี่ยมันดูมินิมอลดูไม่ได้มีอะไรมากแต่ก็สวยงามนะครับแล้วก็ใส่ง่ายนะครับเนื่องจากว่ารูปทรงมันไม่ค่อยย้วยนะครับพอใส่เท้าเข้าไปเนี่ยมันใส่ง่ายกว่าเดิมนะครับเนี่ยรู้สึกใส่ง่ายเลยนะครับนี่นะครับแต่Elite รุ่น Challenge